สวัสดีครับซึ่งล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีดังกล่าวว่าผมไม่เข้าใจว่าชุดนักเรียนกับผมมันไปเกี่ยวพันอะไรกับสมองของนักเรียนถ้าใส่ชุดนักเรียนแล้วช่วยให้เรียนหนังสือได้ดีขึ้นก็น่าจะสนับสนุนให้ใส่อยู่หรอกแต่ผมว่าใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้แล้วมีสมองที่ไหนจะรับเนื้อหาที่ครูสอนจะดีกว่าไหมล่ะอย่างน้อยคงจะดีกว่าคนที่เป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์แท้ๆแต่ด้านแนะนำให้นักเรียนแก้ผ้าไปโรงเรียนอาจารย์แบบนี้แหละครับที่ทำให้ลูกศิษย์มันไปไม่ถึงดวงดาวความเชื่อกับความจริงมันต่างกันนะครับสักวันหนึ่งผมจะกลับมาพูดให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงบ้าง